ดูมิจฉาชีพสุดแสบกันบ้างไปหลอกเงินหลวงพ่อในวัดที่เมืองกาญไป15,000คือกุเรื่องต่างๆนานาเลยทีเดียวนะครับทำให้หลวงพ่อหลงเชื่อเนี่ยครับในวัดแห่งนี้ครับอยู่ที่ตำบลวังเย็นจังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมครับเนี่ยมันเข้ามาหาหลวงพ่อครับเจ้าวาดวัดนาการพระครูกาญจนะเขตนรินทร์ครับคือเหมือนกับว่าพระครูก็เดินนำหน้านะไอ้มิจฉาชีพก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาคือจะตามไปเอาเงินบนกุฏิคือไอ้มิจฉาชีพคนนี้มันกุเรื่องขึ้นมาทำไมทำให้หลวงพ่อหลงเชื่อรู้ไหมมันบอกว่ามันเป็นลูกชายของอดีตคนขับรถของวัดนี่แหละซึ่งตอนนี้พ่อป่วยหนักเลยป่วยเป็นเนื้องอกในสมองขอยืมเงินหลวงพ่อ15,000ไปผ่าตัดได้ไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพาพ่อเนี่ยมาผ่าตัดที่กรุงเทพเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็สงสารไงเลยให้ไปครับให้ไป15,000พอได้เงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันขี่รถหนีไปเลยเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวช่อง8ก็ไปที่วัดนาการครับได้ไปเจอกับพระครูเจ้าวาดที่ว่านี้นี่แหละหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นกำลังตัดหญ้าที่สนามหน้าอุโบสถเสร็จใช่ไหมจู่ๆนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาอาตมายกมือไหว้แล้วก็อ้างบอกว่าหลวงพ่อจำได้ไหมเนี่ยผมเป็นลูกชายของทิพย์เหมียนน่ะที่เป็นอดีตคนขับรถของวัดน่ะคือบอกรายละเอียดถูกต้องหมดเลยชื่อนามสกุลนะที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยบอกได้แม่นแล้วที่สำคัญคืออะไรตอนที่ทิพย์เหมียนอยู่ที่วัดเนี่ยหลวงพ่อสนิทพอรู้ข่าวว่าโอ้โหทิพย์เหมียนเนี่ยตอนนี้เนื้องอกในสมองมันแบบว่ามันเป็นอาการหนักใช่ไหมก็เลยแบบว่าเออสงสารก็เลยให้เงินไปครับ15,000อ่ะไปฟังเสียงทางเจ้าภาพนิดนึงครับมารู้ได้ไงว่าเราโดนหลอกครับก็พอดีก็มีน้องสาวอยู่ตรงเนี้ยน้องสาวของคนที่ชื่อเหมียนเนี่ยนะใช่แล้วก็โทรชอบเบอร์เข้าครับโทรไปหาลูกเขานะครับเออเอฟเข้าเบอร์แม่หน่อยเขาก็ให้คุยกับแม่เขาว่าเออเช้าไอ้ที่เหมียนเป็นเนื้อก้อนเนื้อทางสมองอะรู้เปล่าทางโน้นได้ตรงข่าวมาบอกเปล่าแล้วก็บอกยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าเป็นอะไรเขาต้องโทรมาบอกงานเช่าก็ต้องโทรไปถามก่อนสิว่าเป็นก้อนเนื้อในสมองเปล่าว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพไอ้นั่นก็โทรไปแล้วก็ผมบอกว่าเออเดี๋ยวไปคุยกันที่บ้านนะเดี๋ยวครับเราไปคุยที่บ้านจะไปไม่ถึงบ้านเลยแล้วว่าเออแล้วก็โทรไปบอกไม่ได้เป็นไรเลยเมื่อคืนฝนตกอย่างจ้าปึ้งอยู่เลยเราก็คิดว่าไอ้กูน่าจะโดนเล่าเขาแล้วนึกใจนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะที่ทำให้หลวงพ่อตายใจเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเอาสร้อยทองมาตึงกับหลวงพ่อด้วยบอกหลวงพ่อไม่ต้องกลัวเนี่ยเอาทองเก็บเอาไว้และเดี๋ยววันที่ผมมีเงินที่จะเอามาใช้หลวงพ่อได้หลวงพ่อค่อยคืนทองกลับมาให้ผมหลวงพ่อก็หลงเชื่อสุดท้ายไปตรวจไปแล้วทองปลอมโอ้โหทองเก๋อ่ะโอ้ล่าสุดหลวงพ่อไปแจ้งความไว้แล้วนะครับค่ะติดคุกเลยนะคะ